ทั้งตัวอ้าวสวัสดีครับสวัสดีนี่ถวายแสงจันทร์เอ้าเพิ่งเคยได้ยินนะอ้าวนี่ไงแอดมินเมื่อกี้ยังบอกเลยเพิ่งเคยได้ยินเมนูสวายแสงจันทร์สวายแสงจันทร์ทอดกรอบเดี๋ยวกะเพราทอดกรอบราดจะออกจะเปรี้ยวหวานหวานเผ็ดหน่อยนึงเจ๊งซี่อีกแล้วเจ๊งบอกโหอีกเยอะหนังสือตู้นี้อีกเยอะอีกเยอะโอเคพักปลาไว้แป๊บหนึ่งให้เขาล้างเมือกก่อนล้างเมือกก่อนโอเคครับให้เธอปลาคนใหม่ปลาแสงเดือนใช่ปลาแสงเดือนแสงจันทร์ว้าวเรียบร้อยไม่มีคนค่อยได้ยินหรอกถวายแสงจันทร์เป็นไงพอดีไปทอดแหมานะอ้าวโควินก็ไปทอดแหมาใช่ครับใช่นี่แหละทีนี้เราจะทำน้ำราดแสงจันทร์ถวายไม่ใช่แสงเดือนนะไอ้เหี้ยใครพูดกูก็ไม่รู้หรอกก็ไม่รู้ว่าใครพูดเออนะแสงเดือนกูยังงงอยู่เมื่อก่อนลุงก็ตกปลาตามบ่อนี่แหละที่ร้านเขาขายเวลาเราสั่งเขาเนี่ยแต่เขาตัวใหญ่มาตัวเป็นโลก็เลยว่าเออรสชาติเขาดีก็ลองมาปรับปรุงทำใหม่หมังเข้าให้น้ำมันต้องเยอะๆอ๋อน้ำมันต้องเยอะต้องเยอะต้องเยอะให้ร้อนปุ๊บเทออกมาแล้วจะกระคนกระทะเพื่อนด้วยอ๋อเดี๋ยวเรามีน้ำจิ้มไก่มีอะไรเดี๋ยวมันโอเคปอกกระทะยอดมาถึงเขาใหญ่โอ้โหได้หลายเมนูมากเลยเหลือหน่อยเดียวพอเจ๊งซี่โภชนาเจ๋ง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 ทำแล้วของแท้ขอไปเอาพริกกระเทียมก่อนแป๊บนึงนี่นี่อันนึงหยิบมาให้โอ้โหอันนี้นี่แน่จริงข้าวกระเทียมละแอดมินไม่ได้ตำใส่กันแล้วค่ะอ๋อโอเคปลาตัวเท่านี้ใหญ่เยอะอันนี้เด็กกินได้เรื่องเดียวเลยไม่มีอะไรเลยน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่รู้นะลุงก็ไม่แบบเขาจะออกหวานๆหน่อยให้เด็กกินไหมนี่แหละเมนูโอ้โหเป็นไงเด็กก็แดกได้สุดจริงเมนูเนี้ยสามอย่างน้ำจิ้มไก่มีคนสั่งบ้างไหมฮะกว่าเจ๊งซี่มีคนสั่งไหมอ๋อเมื่อก่อนเราทอดปลาไว้ก่อนสั่งอ๋อสั่งแต่ถ้าแบบมานั่งทำปลาเนี่ยสามอย่างน้ำปลาขอน้ำปลาหน่อยแอดมินนี่ค่ะนี่อ๋อได้แล้วหมังเข้าไปขาดไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้ทิพรสอยู่มืออยู่มือเดี๋ยวขอน้ำร้อนต้องเข้าแล้วล่ะน้ำร้อนทิพรสต้องเข้าแล้วล่ะเขาต้องมีน้ำหน่อยนึงน้ำหน่อยนึงโคเรนะภาษาอีสานก็เรียกโคเร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 แค่นี้ไปทำลองดูจับรสชาติเอาลาดเข้าไปเขาไปกินกรุงเทพกันน้อยครับพอสั่งแล้วเราไอ้เหี้ยกลัวไอ้เหี้ยโดนสั่งตั้งแต่ที่กรุงเทพต้องมาโดนเขาสั่งที่เขาใหญ่สุดยอดจบข่าวเห็นไหมง่ายง่ายปลาอะไรก็ได้เหมือนกันถึงบอกปลาอะไรก็ได้เหมือนปลาราดน้ำปลาเห็นป่ะอร่อยไหมอันบินอร่อยไหมอร่อยค่ะเห็นไหมล่ะมันก็เป็นแสงจันทร์ไม่ใช่แสงเดือนเมื่อกี้นะแม่งอันบินแม่งจำเผ็ดอันบินจำเผ็ดนี่เอาไว้นี่คือเขาเข้ากรุงเทพถ้าเราทำกินจริงเราต้องทอดกับเผาให้กรอบและโรยโรยหน้าอีกหน่อยโรยหน้า
ช่มันจะมีสีสันหน่อยนึงโอเคง่ายๆอาหารพื้นบ้านเราง่ายอย่าไปสเต็กแดกทำครัวไอ้เหี้ย7-800มันก็สุดเท่านั้นแล้วเว้ยมันก็สุด